ท้ายพี่เจ๊กับชาวเมืองไทยยินครับมาฉีดวัคซีนครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครับก็จะได้มีคุ้มกันครับก็ฉีดไว้ตัวกังวลอะไรไม่ได้ดูข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าฉีดวัคซีนแล้วเป็นนี่เป็นนู่นคือว่าก็ตอนแรกก็ได้ยินข่าวมากังวลนะครับแต่พอเห็นที่บ้านป้าผมอะไรเงี้ยไปฉีดมาก็ปกติครับแล้วเราก็ทำตามขบวนการที่เขาแนะนำให้เราว่าไม่กินนี่ไม่กินนี่ใช่ไหมครับใช่ครับเขาก็มีพอฉีดแล้วไม่เป็นไรเห็นคนที่บ้านเราคือว่าเห็นแบบเขาเรียกว่าเห็นตัวอย่างอ่ะเราก็ไปฉีดมาแล้วไม่เป็นไรอ่ะเลยแบบไปฉีดนะเขาบอกไปฉีดนะได้มีคุ้มกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยลองไปฉีดแล้วตอนนี้การรายการขึ้นแล้วรายการมันจะยังไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยครับหลังจากที่ต่อยไฟล์ล่าสุดไปครับเงียบกริบเลยเห็นข่าวแววว่าภาพตามเราชกเวทเดียวพวกเสมาเพชรเมฟใช่ครับแล้วพวกที่น้องโหด้วยใช่ครับในความในเขาเรียกว่าอะไรในความหวังเรานี่มีตั้งเป้าหมายกับรายการวันแชมเปี้ยนชิพยังไงบ้างครับคือว่าผมตั้งเป้าหมายว่าผมนักมวยทุกคนนะก็อยากเป็นแชมป์อะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นความฝันของนักมวยทุกคนอยู่แล้วครับเราก็อยากได้แชมป์ครับเพราะว่าจะเจอใครก็แต่เจอคนเก่งก็เต็มที่ครับในทางด้านเวทของเราตอนนี้ที่เราทำต่ำสุดนี่ตอนนี้ได้เท่าไหร่ครับเอาน้ำหนักที่ไทยอ่ะใช่ที่ไทยถ้าชกในรูปแบบมวยไทยห้ายกที่นี่นะก็ร้อยสี่ห้าทำได้อยู่ร้อยสี่ห้าทำได้อยู่ถ้าเขาไปอีก2เดือนก็ร้อยสี่ห้าไม่เอาละ แต่ว่าในวันจะเป็นชิปก็ในรุ่นเดียวของพี่โอ้หกสิบห้าจุดแปดหกสิบห้าจุดแปดน้ำหนักนี้เป็นไงหกสิบห้าจุดแปดก็เอาเรื่องอยู่ครับเอาเรื่องอยู่ครับก็ฝืนทำจนได้เพราะว่าเราค่อยขยับเวทไปแล้วอย่างนี้มันมีผลมีปัญหาไหมกับการวัดค่าน้ำของวันจะเป็นชิปนี่ผลครับทำเยอะเราก็น้ำในร่างกายเราหมดแต่ตอนนี้รู้วิธีแล้วก็แต่ปรับเพราะครั้งแรกเราไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรมีประสบการณ์มีประสบการณ์แล้วครั้งนี้ก็ครั้งต่อไปน่าจะง่ายขึ้นแล้วก็ในเห็นแฟนมวยเขาพูดถึงเลยว่าอยากให้เจอเสมาเพชรบ้างอยากให้เจอน้องโอบ้างครับเรามีความรู้สึกไงวันนี้มันก็แล้วแต่คนจัดเขาแล้วแต่โวลเตอร์เขาหลักเขาจัดใครให้เราก็ต้องต่อยครับมันยังไงอ่ะคือว่าอาชีพนักมวยอ่ะทุกคนก็หน้าที่ครับข้างล่างแล้วก็พี่น้องกันครับแล้วเรื่องเสือมาเพชรเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ชกด้วยก็คือว่าเรื่องคือเราไปต่อยวันนั้นเราไปต่อยด้วยกันแล้วเราคุกคีกันเราคุกคีกันอะไรเงี้ยเราไปไหนแล้วกินด้วยกันถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าครับถ้าเจอท่านนี้กันด้วยพ้นจริงก็ต้องเจอวันนี้ก็เต็มที่ครับหน้าที่ครับในส่วนตัวแล้วเราก็สนิทสนมกับเขาเป็นอย่างดีครับก็คือว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันครับก็อย่างต่างชาติอะไรเงี้ยถ้ามันหนีกันได้พ้นก็ต้องเจอกันก็ได้ฟังจากปากตะวันฉายแล้วนะครับว่าพร้อมเจอทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเซมาเพชรหรือน้องโอนะครับเจอได้หมดครับมาชั่วโมงนี้ขอแค่มีรายการครับเจ้าตัวออกมาบอกแล้วครับขอแค่มีรายการเท่านั้นครับถึงบางทีนะครับตะวันฉายอาจจะสนิทกับเซมาเพชรนะครับช่วงไปชกศึกวันก็สนิทกันนะครับก่อนหน้านี้นี่เขาไข้เขาก็ใกล้กับบ้านตะวันฉายครับตะวันฉายก็มาซ้อมมาทำร่างกายด้วยกันตลอดนะครับก็สนิทนะครับสนิททั้งเซมาเพชรสนิททั้งเฟอร์รารี่นะครับแม่ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่นับถือกันอีกคู่หนึ่งครับแม่พี่น้องนะครับเซมาเพชรและตะวันฉายแต่ตะวันฉายบอกแล้วครับว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับถ้าต้องเจอกันจริงๆก็พร้อมจะเจอครับแม่ก็ถือว่าให้โปรโมเตอร์ทำงานครับถ้าเราไม่ชกนี่ก็ไม่มีรายได้เหมือนกันครับชั่วโมงนี้นี่ก็ยังว่าแล้วครับสถานการณ์โควิดนี่ก็ทำเอามวยไทยเรานี่แม่ก็คนวงการมวยก็ทำให้นักมวยเลิกลาไปหลายคนนะครับเลิกชกแขวนนวมไปบ้างครับส่วนเจ้าตะวันฉายนี่ก็ได้ขยับร่างกายในรายการศึกวันนะครับคู่นี้นี่มีโอกาสเจอกันทั้ง3ยกและ5ยกนะครับเพราะ3ยกนี่ในศึกวันแชมเปี้ยนชิพตะวันฉายก็ชกรุ่นเดียวกับเสมาเพชรครับรุ่นที่น้องโอเป็นแชมป์โลกนะครับเสมาเพชรนี่เป็นรองอันดับ1นะครับรองลงมาก็จะเป็นรถเหล็กแล้วก็กุหลาบดำและตะวันฉายคนสุดท้ายครับเพราะตะวันฉายเพิ่งมาชกประเดิมศึกวันครั้งแรกครับแหมก็โชว์ไว้สวยครับก็เลยเข้ามาหลังอันดับ4มานะครับก็ถือว่าเพิ่งเข้ามานะครับอาจจะไต่อันดับขึ้นไปก็ได้ครับถ้ามาตัดเชือกกับเซมาเพชรใครชนะนี่อาจจะได้ไปเจอกับน้องโอครับชิงแชมป์เข็มขัดวันนะครับแหมก็คู่นี้ก็เป็นความฝันของตะวันฉายและเซมาเพชรด้วยกันทั้งคู่ครับเรื่องแบบนี้มันยอมกันไม่ได้ครับแม่ถึงจะรักกันแค่ไหนครับแต่ศักดิ์ศรีนะครับกีฬามวยไทยนะครับถึงโอกาสจริงๆเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องเจอนะครับคุณก็ต้องทำใจแล้วครับชกเสร็จเกมจบก็นับถือเคารพกันเหมือนเดิมครับส่วนในรูปแบบมวยไทย5ยกป๋าชุนก็บอกอยู่แล้วครับ
ตะวันฉายกับเสมาเพชรเป็นมวยที่ถูกคู่มีโอกาสเจอกันสูงมากๆครับตอนแรกประกบเสมาเพชรกับฤทธิ์เทวดาครับแต่ทุกอย่างไม่แน่นอนครับถ้าเจ้าฤทธิ์เทวดาไม่พร้อมหรือไม่อะไรนี่น้ำหนักไม่ลงตัวอาจจะเป็นเสมาเพชรกับตะวันฉายก็ได้ครับเพราะก่อนหน้านี้ปาชุนก็คุยกับเสียบรรจงแฟเทคไปแล้วนะครับบอกว่าก็คุยกันนะครับว่าจะทำยังไงดีนะครับแหมถ้ามวยคู่นี้ไม่ชกกันแล้วถ้าให้เขาชกกันจะชกไหมก็ทำนองนี้ก็มีคุยเปลยๆไปบ้างแล้วนะครับก็น่าจะนะครับน่าจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่เลยครับแฟนมวยเรียกร้องเป็นคู่ร้อนแรงในโลกโซเชียลครับแฟนมวยประกบอยากให้เจอกันมากๆครับก่อนหน้านั้นนี่เสมาเพชรโชว์ช่องเจ็ดสีนี่ในรอบหลายปีนะครับก็ชนะน็อกพงศ์สิริเพื่อนร่วมค่ายของตะวันฉายแบบเหลือเชื่อนะครับวันนั้นนี่ก็ชนะน็อกยกที่3ครับหลังจากชนะน็อกได้นี่เสมาเพชรออกตัวก่อนเลยครับว่าตอนนี้นะถ้าจะให้เจอตะวันฉายนี่ยังสู้ไม่ได้ครับขอทำฟอร์มอีกสัก 2-3 ไฟต์ก่อนนะครับเจ้าตัวออกมาบอกเองเลยครับแต่เพราะโชคศึกวันน็อกกุหลาบดำเพียงแค่ยังไม่ถึงยกแรกเลยครับยังไม่ครบยกเลยครับเพิ่งจะกลางยกนี่กุหลาบดำนอนยาวนี่แฟนมวยบอกโอ้ยังไงก็ต้องถึงแล้วครับน็อกกุหลาบดำได้เพราะตะวันฉายก็ชนะกุหลาบดำก็ตอนฉายก็โดนกุหลาบดำเล่นงานหนักเหมือนกันนะครับตอนนั้นก็แฟนมวยก็เลยมองว่าเสมาเพชรผ่านมวยแบบกระดูกมวยเสมาเพชรนี่ไม่ได้เป็นรองตะวันฉายเลยครับชกมาชื่อเสียงนี่มาก่อนด้วยครับแต่ตะวันฉายนี่แกมาทีหลังแล้วแกมาแรงแล้วพรวดเป็นมวยเงินแสนนะครับส่วนเสมาเพชรนี่ก็ห่างหายไปนะครับก็เพิ่งมาอยู่ค่ายแฟร์เทคก็เริ่มฟอร์มดีวันดีคืนขึ้นนะครับคู่นี้นี่ถ้าเจอกันในรูปแบบ5ยกผมมองว่าสูสีนะครับถ้าอยากให้แบบได้เสียสักหน่อยตะวันฉายต่อน้ำหนักให้ก็ยังได้เลยครับก็ตามนี้นะครับประมาณนี้